็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบทำอย่างไรมีกำลังจ่ายได้ขั้นต่ำเท่านั้นคลินิกแก้หนี้ช่วยได้ไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะดิฉันณภาสรศิษย์รับหน้าที่ดำเนินรายการยังอยู่กับซีรีส์เรื่องเป็นหนี้ต้องมีวันจบถ้าพูดกันถึงเรื่องคลินิกแก้หนี้เนี่ยคนนี้เป็นคนที่ทำกันจริงๆจังๆนะคะไปพบกับท่านเลยค่ะคุณอุดมพลสมบัตินันนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือบสส.นะคะงานที่ท่านทำเนี่ยทำสองอย่างเลยนะสำคัญทั้งคู่ก็คืองานกลุ่มคลีนโลนกับคลินิกแก้หนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของคลินิกแก้หนี้เป็นหลักสวัสดีค่ะคุณอุดมคะสวัสดีครับพี่เอื้องครับค่ะเล่าให้ฟังถึงเรื่องโครงการคลินิกแก้หนี้ค่ะว่าประสบความสำเร็จคือมันมากกว่า10ปีนะประสบความสำเร็จกันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถออกไปจากปัญหาเรื่องของหนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะครับพี่เอื้องครับตรงในส่วนของคลินิกแก้หนี้เราเริ่มดำเนินการตอนปี60นะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ6ปีนะครับเริ่มต้นก็คือตอนปี60เนี่ยทางแบงก์ชาติเองเนี่ยก็มีความกังวลใจในเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับแล้วก็สัดส่วนของการเพิ่มสูงขึ้นสิ่งแรกที่เราทำคือเราจะช่วยเหลือยังไงกับกลุ่มที่เป็นหนี้รายย่อยนะครับสิ่งที่หนี้รายย่อยเราก็มีหลากหลายนะครับเราเริ่มต้นจากหนี้บัตรเครดิตก่อนที่เป็นสินเชื่อเพื่อการบริโภคนะครับพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนะครับคอนเซ็ปต์เราจะเอากลุ่มนี้ก่อนเราเชื่อว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะมีตลาดในเรื่องของการให้สินเชื่อพวกบัตรเนี่ยค่อนข้างแบบเติบโตกันค่อนข้างมากนะครับเพราะงั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับการใช้ก็เพิ่มกำลังในเรื่องของการกดซูเมอร์ในการบริโภคนะครับสักพักหนึ่งเราก็มองว่าเออเราเริ่มรู้สึกว่าปัญหาในเรื่องของหนี้ครัวเรือนเพิ่มสัดส่วนก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับยังไม่ได้มองถึงในเรื่องของเงินกู้บ้านหรือว่าเงินกู้เริ่มต้นก็คือทางแบงก์ชาติก็เลยมองว่าหนี้บัตรเครดิตมันมีวอลุ่มค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสัดส่วนของคนที่ผ่อนขั้นต่ำเริ่มเยอะขึ้นด้วยนะครับสมัยก่อนถ้าเราจำได้บัตรเครดิตเราจะเป็นแบบว่ารูดไปก่อนแล้วก็ตอนใช้เราก็ต้องคืนทั้งหมดใช่ไหมตัดมาก็จะมีแบบว่าผ่อนปล้นหน่อยก็สามารถผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำได้ค่ะก็คืออาจจะผ่านขั้นต่ำตอนนั้นน่าจะเป็น 10% นะครับค่ะก็เรารูดไปร้อยแล้วผ่อนแค่ 10% ก็ยังถือว่าบริหารกันได้ช่วงนั้นน่าช่วงที่เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้มีผลกระทบไปมากนักนะครับและหลังในช่วงปี5960ผมเชื่อว่าสัดส่วนในเรื่องนี้คนอื่นค่อนข้างมันทิศทางมันโตขึ้นนะครับแล้วก็สัดส่วนของการโตนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของการดูพวกอุปโภคมากกว่าดังนั้นเองตอนปี60นั้นแบงก์ชาติเองก็เลยมองว่าเราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องดูแลนะครับเริ่มต้นนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าเราเริ่มต้นจากกลุ่มนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและส่วนคนที่ไม่มีหลักประกันนะครับแรกก็คือมีการคุยกันระหว่างสมาคมธนาคารแห่งประเทศสมาคมธนาคารไทยนะครับจับมือกับสมาคมธนาคารนานาชาติคอนเซปต์แรกตอนแรกเราเริ่มต้นก็อาจจะเป็นบัตรเครดิตของกลุ่มธนาคารก่อนครับได้ระยะหนึ่งเราก็มองว่าฟีดแบ็กออกมาก็มีคนแรกๆคงแบบเป็นโครงการใหม่ที่คนไม่ค่อยรู้นะครับเราก็ค่อยๆประชาสัมพันธ์ไปในลักษณะเราเป็นเซ็นเตอร์นะครับเราคือแซมนะครับค่ะเราก็มองว่าตอนนั้นที่เราบอกเราจะเริ่มช่วยแบบเครดิตเราจะดูยังไงเราก็มองว่าปัจจุบันตอนนั้นนะในขณะนั้นผมเชื่อว่าแต่ละคนมีบัตรไม่ต่ำกว่า1ใบเนาะเครดิตไม่ต่ำกว่า1ใบแล้วก็แต่ละใบเราจะพบว่าก็จะมีหลายๆแห่งหรือบัตรหลายที่หลายๆแห่งมากขึ้นแต่พอมีปัญหาในเรื่องของการผ่อนชำระไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดแบบว่าเจ้าหนี้แต่ละแห่งก็พยายามที่จะเรียกหนี้ของตัวเองกลับคืนนะครับและการเจรจาแต่ละคนมันก็เหมือนกับแต่ละที่ก็มีคอนเซ็ปต์แตกต่างกันมีนโยบายที่แตกต่างกันโอกาสเจรจาแต่ละคนก็สามารถเจรจาได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เรามองว่าเราจะช่วยยังไงกับ
กลุ่มที่เขาไม่ต้องการเป็นหนี้เสียเนาะตอนนคี้่ะเป็นหนี้เสียแต่ว่าจะทำยังไงจะแก้หนี้ยังไงก็มีโครงการนี้ขึ้นมาเราเปิดให้เป็นแซมเป็นตัวกลางนะครับค่ะกลางระหว่างสถาบันการเงินเราไม่ได้เป็นการปกติเราจะไม่ได้เป็นการแก้หนี้ลักษณะที่เราจะปล่อยเงินกู้ใหม่เพื่อไปติดหนี้เก่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเราวางคอนเซ็ปต์ว่าธนาคารตอนนั้นที่ผมเรียนว่าระยะแรกก็จะเป็นบัตรเครดิตของกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารจับมือกันแล้วเข้าร่วมโครงการของเรานะครับทั้งหมดนะครับก็เข้าร่วมโครงการก็ถ้าใครมีบัตรเป็นหนี้เสียต้องเป็นหนี้เสียนะครับหนี้เสียใครหนี้เสียก็คือว่ากลุ่มที่ลูกค้าไม่สามารถจ่ายชําระได้เกินกว่า90 วันเป็น NPL ใช่เป็น NPL ถ้าศัพท์ทางการเงินก็เรียก NPL เนาะค่ะก็จะบอกว่าการชำระเกิน90 วันก็จะเราดูได้จากไหนเราก็สามารถไปเช็คตัวเองได้จากเครดิตบูโรครับที่เครดิตบูโรเนาะ NCB หรือเครดิตบูโรนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นรายการเครดิตบูโรคืออะไรก็เป็นตัวเหมือนสมุดทางการเงินเนาะก็บอกถึงการชําระการใช้เงินจากสินเชื่อที่เรามีอยู่ผ่อนชําระปกติไหมไม่ปกติไหมค้างชําระไหมนะครับอันนี้ก็คือดูได้ค่ะก็ที่เป็นหนี้ NPL ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับเราก็จะเน้นถ้ากลุ่มหลายๆบัตรมีหนี้หลายๆใบเข้ามาคุยกับเรามาเข้าร่วมโครงการเราก็จะมีเซตกติกากันนะครับผ่อนชําระด้วยให้ระยะเวลาหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ที่ยาวขึ้นนะครคับ่ะโดยอัตราดอกเบี้ยก็จะลดต่ําลงมาแต่ตรงนี้คือช่วยเฉพาะคนที่เป็นหนี้เสียและต้องการไขหนี้จริงๆนะครับตัวคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือว่าเรามีเงินต้นค้างชําระอยู่เท่าไหร่เราเริ่มตรงนั้นนะครับส่วนดอกเบี้ยค้างที่ค้างมาจากเดิมของธนาคารเดิมนะครับเราจะตั้งพักไว้ก่อนค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีหนี้100,000นะครับดอกเบี้ยค้างเราอาจจะค้างอยู่ประมาณ20,000นะครับค่ะเราเข้าการเราจะเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่100,000นะครับส่วน20,000เราจะตั้งพักไว้ก่อนแล้วก็ถ้าผ่อนได้สูงสุดก็คือสูงสุดตอนนั้นเสร็จไปก็ประมาณ10 ปีครับดอกเบี้ยมันก็อยู่ตอนระยะแรกก็จะต่ำประมาณ4-7ในระยะแรกนะคคร่ัะบ7%และคนเข้ามาก็ดูตามตอนนั้นก็เสร็จไปตามรายได้ที่มีอยู่ถ้าเรามีรายได้สูงก็จะเสียอัตราดอกเบี้ยสูงแต่ยังไงก็น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดของบัตรครับอยู่2 ดิจิตตอนนั้นน่าจะ68%แต่ตรงนี้ลงมาสูงสุดแค่7%ในระยะแรกนะครับพอเข้ามาก็คือว่าจากเงินต้น100,000 บาทนะครับผ่อน10 ปีสมมติลูกหนี้รายหนึ่งได้อัตราดอกเบี้ยที่เสียที่5%นะครับผ่อนต่อเดือนก็จะเป็นประมาณ1,200คร่าวๆนะครับนะครับการผ่อนถ้าผ่อน10 ปีเราชำระเงินต้นได้หมดและดอกเบี้ยจ่ายได้ดอกเบี้ยใหม่ที่5%ที่จ่ายได้หลังจากนั้นคือดอกเบี้ยพักแขวนของเดิมที่ตั้งไว้20,000ที่ผมยกตัวอย่างไปก็จะยกอันนี้ถ้าผมคือว่ามันเป็นการให้โอกาสสำหรับคนที่ต้องการแก้ไขนี้จริงๆนะครับซึ่งระยะเวลามันโอเคนะครับในระยะเวลาแล้วก็การผ่อนชำระนี้ก็ไม่ได้สูงเกินไปถ้าเทียบเดิมที่ตอนนั้นเราต้องผ่อนอย่างน้อย10% 100,000ก็10,000เนาะต่อ1 ใบประมาณ10,000นะครับแต่เข้าโครงการนี้3 ใบรวมกันนี่จะต้องไม่เกิน2 ล้านนะครับที่เงินต้นจะต้องรวมกันไม่เกิน2 ล้านเรแลิ้่วมต้นปี60เนี่ยค่ะลูกค้าครับเข้ามาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือดีกว่าไม่เรียกเขาว่าลูกค้านะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเข้ามาแสดงตนกับเรามากน้อยแค่ไหนคะเริ่มโครงการตอนเริ่มโครงการตอนเริ่มโครงการก็มีคนสนใจสมัครค่อนข้างเยอะมากนะครคับ่ะคุณสมบัติที่เรากําหนดไว้คืออันแรกก่อนเลยจะต้องเป็นหนี้เสียอยู่แล้วนะครับหนี้เสียต้องเป็นหนี้เสียเกินกว่าค้างชำระเกินกว่า90 วันค่ะแล้วก็ต้องมีรายได้นะครับมีรายได้ประจำหรือว่าพิสูจน์รายได้ได้นะครับเงินต้นรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน2 ล้านอายุเข้าร่วมโครงการตอนนั้นคือไม่เกิน60 ปีนะครับถ้าในระยะประมาณ60 ปีนะครับ60 ปีแล้วก็ตอนนั้นที่เริ่มโครงการคนก็สนใจมามาก
ตอนแรกแต่ว่าคนที่สนใจกลายเป็นคนที่ไม่ได้ตรงคุณสมบัติอะอืมเขาเข้าใจว่าเป็นการปล่อยเงินกู้อืมเราย้ำว่าโครงการนี้เราไม่ได้ปล่อยเงินกู้หลักการคือการให้เวลาในการผ่อนชำระมีข้อตกลงในการผ่อนชำระที่อัตราดอกเบี้ยต่ำระยะเวลาการผ่อนยาวอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารที่เข้าร่วมโครงการที่ผมเรียนทราบตอนต้นนะครับนกี็่ถ้าพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปี60มาจนถึงปี66เนี่ยค่ะมีคคนรับเข้าร่วมโครงการกับคลินิกแก้หนี้มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ถึงปีหน้าสิ้นเดือนมกรา66นะครับมีคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ36,000รายนะครับแล้วก็จำนวนบัญชีก็คือจำนวนหนี้ที่มีบัตรหรือว่าเป็นหนี้เงินกู้ส่วนบุคคลที่ไม่มีกันประมาณ15,760บัญชีนะครับค่ะยอดเงินต้นประมาณ7,140ล้านโครงการนะครับเราสามารถแยกแยะได้ไหมคะว่าในส่วนของคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็นหนี้ประเภทไหนคือจริงๆแล้วมันเป็นบัตรเครดิตเนาะกับบัตรกดเงินสดแต่ว่ามูลเหตุของการเป็นหนี้ของเขาเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรคะส่วนใหญ่มีหลากหลายจริงๆนะครับบางคนก็เป็นเรื่องของความจําเป็นนะครับหลายอย่างที่เราได้สัมผัสกับลูกค้ามานะครับก็มีบางคนก็เป็นลักษณะที่ว่าญาติหรือครอบครัวป่วยนะครับเขาก็ไม่มีรองเขาก็ต้องใช้บัตรในการรูดหรือว่ากดเงินสดเพื่อไปรักษาพยาบาลครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็มีเป็นลักษณะของการลงทุนนะครับเขาก็เงินหมุนนะครับในใช้จ่ายการค้าขายแต่เขาเอาเงินบัตรกดเงินสดไปหมุนในการจ่ายซื้อของคซ่ึะ่งบัตรกดเงินสดเรารู้ว่าดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เขาเอาหนี้ระยะสั้นไปใช้ในการเบิกถอนเงินกู้แต่ว่าดอกสูงรายได้มันก็คงไม่ทันกันนะครับอันนี้ของการลงทุนอีกส่วนหนึ่งของการบริโภคก็มีอะครับเนื่องจากรูดใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับรูดใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็ลักษณะของการแก้หนี้ของในระยะเริ่มต้นเขาก็จะมีบัตร3 ใบสมมติยกตัวอย่างนะครับบัตรหนึ่งถึงกําหนดที่จะต้องชําระเขาอาจจะเงินเดือนไม่พอเขาก็จะกดอีกใบหนึ่งเพื่อมาชําระอีกใบหนึ่งค่ะนะครับมันจะวนได้ระดับหนึ่งนะครับจนถึงมันไม่ได้เป็นการชําระหนี้โดยใช้รายได้ของเราไปชําระอืจ่ายเงินโดยการสร้างหนี้ไปชําระหนี้อะครับเมื่อไหร่ตามบัตรทั้ง3 ใบมันครบวงเงินมันก็จะเต็มวงเงินแล้วมันก็จะไม่สามารถที่ชําระหนี้ได้อันนี้ก็ไม่เงินมันจะต้องขาดเพราะว่าระบบมันการหมุนมันหยุดไปอะครับที่เราเจอหนักๆนี่มีบัตรเครดิตกี่ใบคะสูงสุดมันมีหน้าประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณแปดใบนะครับประมาณโดย8 ใบนี้เป็นเพราะความจําเป็นจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อการบริโภคไม่ใช่เกิดจากค่านิยมใช่ไหมคะเป็นเรื่องของความจําเป็นในชีวิตประจําวันอย่างนั้นจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะมีหลายแบบนะครับที่เพราะว่าเคสใหญ่ๆบางทีก็เป็นเรื่องของการหมุนเงินเพื่อการลงทุนนะครับก็มีมันอยู่ที่ช่วงวัยด้วยครับพี่เอื้อช่วงวัยที่คุณอุดมพูดถึงเนี่ยสามารถแบ่งกันได้ไหมคะว่าวัยหลังเกษียณไปแล้วสักเท่าไหร่วัยที่กําลังก่อร่างสร้างตัวสักเท่าไหร่วัยกลางคนเท่าไหร่แล้วก็ที่สําคัญก็คือเจนใหม่ๆเนี่ยมันสักเท่าไหร่เอาอย่างนี้ได้ไหมครับตอนปี60เนี้ยกลุ่มส่วนใหญ่มันจะเป็น Gen X นะครับช่วงจะเป็นกลุ่ม Gen X มากที่สุดนะครับเพราะว่ากลุ่มนั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้นะครับแล้วก็เริ่มสร้างตัวที่ผ่านมาก็ตอนปี60ต้นระยะ2-3 ปีแรกเป็นกลุ่ม Gen X นะครับแต่ตอนช่วงโควิดเนี้ยเราจะเริ่มเห็นมีกลุ่ม Gen Y เข้ามานะครับช่วง Gen Y เข้ามานะครับก็เราก็และถึงปัจจุบันก็มีกลุ่ม Gen Z เหมือนกันแต่ก็จับดูแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงวัยที่เขาเริ่มที่จะมีรายได้มีเงินจับจ่ายสอยเขาก็สามารถสร้างอำนาจในการซื้อด้วยการมีบัตรเครดิตขึ้นมานะครับมันเป็นช่วงวัยครับพี่เอื้องเพราะว่าระยะแรกมันก็รู้ละเจนเอ็กแต่ถ้าพี่ถามว่าช่วงวัยเกษียณก็มีแต่สัดส่วนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่านะครับผมเชื่อว่าวัยเกษียณคือวัยที่
เขาเอารายได้ไปดูแลจนเจอครอบครัวช่วงในช่วงโควิดปี63-64นี้ลูกค้าผู้ที่มีความประสบปัญหาแบบนี้เยอะเพิ่มมากขึ้นไหมคะเพิ่มกับปีเอื้องเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยตอนปี62เรามีคนที่เข้ามาร่วมโครงการประมาณปีนั้นลายนะครับตอนปี63นี้ขยับขึ้นมา8,000ลายประมาณ4 เท่าเลยนะครับแต่ปี64ประมาณ12,000กว่าลายก็อยู่ในระดับแต่หมื่นต้นๆเลยนะครับพี่ก็นคะืคอรัคบนแล้ก็วช่วงค่อนข้างโควิดน่าจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับรายได้ปัญหารายได้หมุนคเ่งะินนะครับในการชำระค่ะเราพูดกันถึงความเสียหายแล้วนะคุณอุดมคะมันมีเคสที่สามารถมาหาเราแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จสามารถเดินออกไปอย่างสง่าผ่าเผยมากน้อยแค่ไหนคะมีครับน่ายินดีด้วยนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆปีเราจะมีลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการและสามารถชำระหนี้ได้ตามแผนตามกำหนดแล้วก็ออกไปจากโครงการด้วยการชำระหนี้ปิดบัญชีนะครับจนถึงปัจจุบันมกรานะครับมีจำนวน1,080รายนะครับมูลหนี้ประมาณ146ล้านนอะืครับมณมกรา66นะครับการคร่าวๆก็มีคนที่ชำระหนี้ปิดบัญชีก่อนกำหนดอยู่ประมาณ1,080ล้านอืม2,800บัญชีแล้วก็มูลหนี้เงินต้นประมาณ146ล้านบาทนะครับก็แสดงว่าเขามีวินัยเนาะหลังจากที่เข้ามาร่วมโครงการแล้วเนี่ยเราต้องสร้างเสริมวินัยให้เขาด้วยหรือเปล่าคะในเรื่องของการหารายได้เพิ่มแล้วก็มีความจ่ายหนี้อย่างสม่ำเสมอการโครงการนอกจากเราจะเป็นตัวกลางในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นะครับแล้วก็การเซตอัพในเรื่องของการผ่อนชำระนี่แหละเรายังมีการให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาสมัครร่วมโครงการนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับสิ่งที่เราแนะนําได้ก็คือว่าหนึ่งก็คือเราต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้จ่ายเป็นหลักเหตุค่ผะลที่ใหญ่ที่มีปัญหาก็คือค่าใช้จ่ายมันสูงกว่ารายรับที่เรามีนะครับอันนี้เราถามว่าในปัจจุบันถ้าเราเข้าร่วมโครงการเรามีเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือว่าคนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ก่อหนี้ใหม่นะครับระยะเวลาประมาณ5 ปีนะครับประมาณ5 ปีซึ่งทําไมถึงเราเซตไว้อย่างนั้นเราก็เนื่องจากว่าหนี้เก่ามันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วล่ะแต่มีการก่อหนี้เพิ่มไปอยู่เรื่อยๆอันนี้มันก็จะทําให้ความสามารถในการแก้ไขปัญหานี้มันจะโตขึ้นไปอะครับมันต้องหยุดเรื่องของหนี้ออกไปเนี่ยนะครับอันนี้เราก็วางกฎเกณฑ์ไว้อะครับก็เรียนนิดนึงตอนในระยะแรกตอนแรกที่เราบอกว่าความร่วมมือเราเป็นเฉพาะธนาคารในปีเดียวกันเราก็มองว่าในตลาดมันก็มีกลุ่มนอนแบงค์ด้วยนะครับเป็นนอนแบงค์ในเราก็มีการพัฒนาการก็ดึงกลุ่มนอนแบงค์ชมรมหนี้บัตรเครดิตชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลให้เข้ามาร่วมการนะครับเราก็จะมีพวกธนาคารที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็กลุ่มนอนแบงก์ต่างๆนะครับเข้ามาร่วมโครงการผมเชื่อว่าในประเทศไทยนี้โครงการเรามีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเยอะที่สุดเลยนะครับที่ต้องขอบคุณกับเจ้าหนี้ทุกสถาบันที่เข้าร่วมโครงการที่ให้โอกาสกับลูกหนี้ของตัวเองนะครับกับลูกหนี้ของหลายแห่งที่แก้หนี้รวมกันในที่เดียวนะครับโดยการให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ที่นานและเหมาะสมแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิมนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนที่ต้องการที่กลับไปสู่ภาวะการเงินปกติจะได้มีกำลังตรงนี้ผมก็ต้องขอบคุณผ่านพวกเจ้าหนี้ทุกรายนะครับที่เข้าร่วมโครงการอยู่กับเรามาเกือบ6 ปีนะครับและร่วมมือกันได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าถ้าจะให้ได้ว่าประสบความสำเร็จของโครงการคลินิกแก้หนี้ก็คือจะต้องไม่มีคนเข้าโครงการอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกครับถูกครับจริงๆเราสื่อคนที่ประสบความสำเร็จก็จะเป็นปากต่อปากครับเหมือนว่าเขาเคยได้โอกาสแบบนี้สิ่งที่เขาได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขามีแง่คิดหรือก็คิดในการที่ย้ำเตือนเหตุการณ์ที่ว่าเขาเคยพลาดไปแต่ว่าวันนี้เขามีคนให้โอกาสนี้และเขาตั้งหลักขึ้นมาได้หลายๆคนผมมองว่าวันที่เขาเข้ามาร่วมโครงการและเขาเข้าได้เขาแววตาเขาก็ดูมีความสุขมากเลยครับพี่นะครับตอนนั้นเขาก็บอกเขากังวลมาตลอดเลยว่าเขาก็
เจรจาก็ไม่เป็นมีหนี้หลายที่จะทำยังไงแต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาและมีคอนเซ็ปต์ตรงนี้เข้ามาเขาได้โอกาสเข้ามาเขาก็ไม่อยากทิ้งโอกาสของเขาไปอะครับพี่เอิงครับคลินิกแก้หนี้นี่เรามีไทม์เอาท์ไหมคะหมายถึงว่าเราตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี60จนถึงปี66แล้วเนี่ยโครงการของเรามคันรับมีระยะเวลาไหมคะไม่มีระยะเวลาครับพี่เอิงเรามองเราคิดว่าเราเริ่มต้นจากบัตรเครดิตก่อนเนาะสินเชื่อส่วนไม่มีหลักประกันถ้าเราสามารถช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้เสียและต้องการแก้หนี้จริงๆได้เพิ่มวอลลุ่มเพิ่มขึ้นผมก็เชื่อว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์นะครับประโยชน์คืออะไรประโยชน์ภาพรวมด้วยครับถ้าเรามองกลับว่าคนที่มีรายได้มันคือกลุ่มแรงงานหรือว่ากลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยผมว่ามันกระทบค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเราสามารถเยียวยานะครับในช่วงที่เหตุผลอะไรต่างๆที่เขาใช้ไปแล้วทำให้เกิดประสบปัญหาเรื่องหนี้และเขามีโอกาสมีคนหยิบยื่นโอกาสและให้โอกาสเขาในวิธีการที่เขาสามารถทำได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาแข็งแรงขึ้นและกลับมายืนได้โดยคนที่36,000ครอบครัวถ้าเรามองคือแค่คนที่เป็นลูกค้าหรือลูกหนี้แต่ถ้าเรามองครอบครัวเขาหนึ่งครอบครัวมีญาติพี่น้องค่อนข้างเยอะนะครับเราครอบครัวหรือสังคมเนี้ยมีความที่ดูแลตัวเองได้มากขึ้นนะครับดีกว่าที่ต่างคนต่างที่เป็นลักษณะที่ว่าต่างคนต่างที่จะแก้หนี้กันไปเองเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็มีรายได้จํากัดถูกไหมจำนวนหนี้เราค่อนข้างเยอะทุกคนต้องการที่จะได้หนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเราวางกติกาช่วยเหลือกันมันก็จะทําให้โอกาสเขาให้เขาสามารถตั้งหลักได้แล้วก็ชำระหนี้เราได้อะครับมันจะมีโอกาสขยายโครงการไปถึงเรื่องของหนี้นอกระบบไหมคะที่จะสามารถเข้ามาให้ได้รับความช่วยเหลือจากเราอะค่ะอันนี้ในมุมความเห็นของผมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รวมถึงหนี้นอกระบบสิ่งที่เราพยายามแนะนําอย่างถ้ามีลูกค้าเข้ามาและมีปัญหาหนี้นอกระบบเราจะแนะนําให้เขาพยายามที่เอาหนี้นอกระบบเนี่ยกลับเข้ามาในระบบนะกลับมาได้ยังไงเราอาจจะหาวงเงินนะครับอาจจะเป็นจากธนาคารรัฐถ้าเราจะเห็นทางการรัฐก็อาจจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของการปล่อยเงินกู้เพื่อไปชําระหนี้ถ้าสามารถเอาหนี้นอกระบบกลับเข้ามาในระบบผมว่าเปหรือหนทางในการแก้หนี้มันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะมันอยู่ในตาเดียวกันนะครับที่เรื่องกับแสดงว่าคลินิกแก้หนี้จริงๆแล้วเป็นการแก้ปัญหาการไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีรายได้น้อยจริงๆเนาะเรามองว่าเป็นประชาชนรายย่อยดีกว่านะครับเป็นคนที่กลุ่มทำงานนะครับก็เป็นประชาฐานรากเราก็คือกลุ่มแรงกลุ่มที่มีรายได้ประจําหรือรายได้อิสระนะครับหรือได้ว่าที่ผ่านมา6 ปีสำหรับโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จตอนนี้ทุกคนรู้จักเราแล้วนะคนที่มีบัตรเครดิตผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่รู้จักเรานะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราจะบอกว่าโครงการของเราอยากให้เป็นตัวอย่างโมเดลสำหรับการแก้หนี้นะครับในเรื่องของภาพรวมนะครับเราส่งเสริมให้คนที่จะเป็นหนี้เสียนะครับแต่เราต้องการที่จะให้กำลังใจกับคนที่มีหนี้เสียแต่ต้องการแก้ไขหนี้จริงๆอย่าหนีอย่าปล่อยวางนะครับทางมันมีถ้าเราอยู่เฉยๆปัญหามันก็ไม่ได้แก้ไขแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มต้นที่จะสู้กับปัญหาเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ผมเชื่อว่าประตูแสงสว่างมันก็จะเกิดขึ้นได้ครับเรื่องฟังแล้วมีกำลังใจมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณอุดมนะคะที่อุตส่าห์มาเล่าเรื่องราวที่มาตรการที่ได้ทำมาแล้วความช่วยเหลือที่ส่งไปถึงผู้มีรายได้น้อยจริงๆนะคะขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตลอดไปเลยค่ะขอบคุณนขะอบคคุณะมากครับขอบคุณครับเพียงครับสวัสดีค่ะครับ เพียงได้ยินไหมครับเบามากเบามากเลยครับเบาจะมากเอายังไงดีพี่เอื้องจะปรับเสียงใหม่ยังไงดีครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะลองไปดูก่อนว่าไปเร่งในเรื่องของการตัดต่อแล้วเป็นยังไงก่อนนะคะว่ายังไงแต่ถ้าสมมุติว่า worst case จซ่อมริงได้เลยครับพี่เอื้องซ่อมได้ครับๆถ้า worst case จริงๆเราอาจจะต้องซ่อมกันนะคะได้ครับพี่เอื้องได้ประเด็น
เรื่องครบหมดไหมอ่ะครบค่ะครบเป็นประเด็นที่พอใจทีเดียวค่ะครับนและ้วคก็ะเห็นภาพขึ้นไหมครับอะไรนะคะเห็นภาพไหมครับฟังแล้วเห็นภาพไหมเห็คนรับภาพเห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนช่วยเหลือเยอะมากมายจริงๆเนาะเห็นภาพค่ะอืมแต่เรายังอยากได้วอลลุ่มที่มากกว่านี้ครับพี่อย่าพูดสิคําว่าโวลูมมากกว่านี้คือไม่ควรเพราะว่าเขาไม่ควรมาหาเราถ้าเขาไม่มาหาเราก็แสดงถ้าเขาไม่ใชมา่หาเราก็คือเขาไม่เป็นหนี้อ่ะใช่ครับก็คือเราอยากวันนี้คือว่าสมมติถ้ามันมีปริมาณของคนที่เป็นหนี้เสียปัจจุบันนะครับผมหมายถึงปัจจุบันคนที่ยังไม่ได้แก้หนี้หรือยังไม่รู้จักโครงการเราก็อยากให้เขามาร่วมโครงการตรงนี้เนี่ยครับให้มากขึ้นอยากให้ทำโครงการตรงนี้ให้กับคนที่สนใจหรือประชาชนที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณอุดมคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า